ในซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที50นะครับเป็นซีรีส์ที่เราเชื่อว่า50วันของการ transformation เราก็เลยเรียกว่าที50นะครับเหมือนกับการออกกำลังกายใช่ไหมครับที25ต้องมีวินัยนะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ต้องมีวินัยเหมือนกันนะถ้าเราสร้างกล้ามเนื้อฝ่ายร่างกายต้องสร้างด้วยวินัยการสร้างกล้ามเนื้อฝ่ายชีวิตก็ต้องสร้างด้วยวินัยเหมือนกันที50จึงไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาที่เราจะใช้แค่วันเดียวเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งหมดแต่มันเป็นกระบวนการหนึ่งใน50วันนี้นะครับและมากกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเรื่องตลอดทั้งชีวิตที50สำหรับบางท่านอาจจะหมายถึงอีก50ปีข้างหน้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเสมอนะถ้าพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่ซีรีส์นี้ด้วยกันโดยมีคำสอนทั้งสิ้น8คำสอนในสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังไปในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตและอีก7คำสอนที่เหลือจะเป็นเกี่ยวกับหมวดของการเปลี่ยนแปลงชีวิต7ด้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในชีวิตทั้ง7ด้านไม่ใช่แค่สุขภาพฝ่ายวิญญาณแต่รวมถึงทางกายนะครับเราจะมาเต้นแอโรบิกด้วยกันดีไหมครับ นะครับสุขภาพทางอารมณ์นะครับอารมณ์ดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับสุขภาพทางการเงินสุขภาพทางอาชีพการงานนะครับสุขภาพทางสังคมด้านความสัมพันธ์อีกหลายๆด้านทั้งหมด7ด้านด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็จะเห็นพระพรพระเจ้าเกิดขึ้นกับตัวของเรานะครับผมอยากให้เราเชื่อด้วยกันว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในพระเยซูเอเมนไหมครับนะเราอยากให้เราแสดงความมั่นใจว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนด้วยการชูมือมา5นิ้วนะครับแล้วก็ไฮไฟกับเพื่อนข้างๆบอกว่าเปลี่ยนแน่ไฮไฟกับเพื่อนข้างๆหน่อยดีไหมครับสัก5คนนะครับแปลกับเขาหน่อยเปลี่ยนแน่ขอให้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะครับเอเมนนะครับสรรเสริญพระเยซูนะครับขอบคุณพระเจ้าเอเมนนะครับในซีรีส์นี้เราได้รับคำสอนนะครับมาจากคริสตจักรแซตเทิลแบ็กนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยอาจารย์ริกวอร์เรนนะครับและวันนี้เราจะได้ดูกันในครั้งที่2เรื่องของใกล้ชิดสนิทพระเจ้านะครับใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าเป็นสุขภาพทางด้านแรกของชีวิตคือสุขภาพด้านจิตวิญญาณผมเชื่อว่าถ้าจิตวิญญาณเราเข้มแข็งด้านในดินของเราจะถูกทำให้เข้มแข็งตามมาให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพระคำพระเจ้าในเช้าวันนี้สาธุการพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ข้อคิดจากพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้จะทำให้จิตวิญญาณของเราถูกเสริมสร้างใหม่ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดพูดกับทุกคนที่นี่แม้บางท่านจะมาครั้งแรกบางท่านจะมาหลายครั้งแต่ขอให้มีการดลใจจากพระเจ้ามาถึงทุกคนที่นี่เป็นการส่วนตัวเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งที่เราได้ยินจะเกิดผลในชีวิตของเราขออย่าให้เมล็ดพันธุ์แห่งพระคำพระเจ้าตกหล่นตามหนทางและถูกนกในอากาศมาจิกกินไปแต่ขอให้เมล็ดพันธุ์ของพระวจนะในเช้าวันนี้จะตกในดินดีและทุกข้อทุกตอนจะเกิดผลเป็นจริงในชีวิตของเราเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2ได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเอาไว้นะครับอาจารย์เปาโลสอนบอกว่าอย่าให้เราลอกเรียนแบบคนในยุคนี้นะครับเราเห็นกระแสสังคมผู้คนเรียนแบบนะครับใครจะไปติ่งเกาหลีติ่งญี่ปุ่นติ่งฮอลลีวูดก็ไปตามๆกันไปนะครับผู้คนในสังคมก็ลอกเรียนแบบพอเจอปัญหาคนสังคมท้อใจบางทีคริสเตียนก็ไปเรียนแบบเขาเราก็ต้องท้อใจไปด้วยบางทีคนตอบสนองไม่ดีเราก็ตอบสนองไม่ดีคริสเตียนก็ไปเรียนแบบคนแบบนี่ในสังคมก็เลยกลายเป็นคนที่ตอบสนองการร้ายด้วยการร้ายพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราเรียนแบบคนในยุคนี้พระคัมภีร์สอนเราบอกว่าแทนที่จะเรียนแบบขอให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราพระคัมภีร์สอนให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตใหม่และผลลัพธ์เกิดขึ้นอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอะไรครับอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่พระคัมภีร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเห็นคนไม่น้อยพยายามเปลี่ยนแปลงนิสัยด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเอาล่ะเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกของเราเรารู้ศีลธรรมศีลธรรมควบคุมเราบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นดีคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณแต่แท้จริงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจและต่อไปพระคัมภีร์บอกเพื่อท่านจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงนิสัยแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรดีเราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าคริสเตียนไม่น้อยอธิษฐานถามพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรอยากรู้น้ำพระทัยพระเจ้าแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคุณเปลี่ยนใจก่อนพอใจเปลี่ยนอุปนิสัยเปลี่ยนแล้วจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้า
พราะต่อให้พระเจ้าเปิดเผยน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าใจเราไม่เปลี่ยนเราก็ตีความน้ำพระทัยพระเจ้าตามความคิดที่ไม่เปลี่ยนของเราจริงไหมครับพระพิจึงสอนว่าก่อนที่คุณจะรู้น้ำพระทัยจะรู้เส้นทางสำหรับชีวิตต่อไปข้างหน้าในอนาคตต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อสร้างอุปนิสัยใหม่แล้วเราจะรู้น้ำพระทัยเราจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเดินไปอะไรไปในเส้นทางไหนและอะไรดียอดเยี่ยมการดำเนินชีวิตคริสเตียนจะเป็นการดำเนินเหมือนกับไลฟ์เจอร์นี่เป็นเส้นทางชีวิตที่เราเปลี่ยนแปลงทุกๆวันเรากำลังเติบโตขึ้นทุกวันเรากำลังเรียนรู้เพื่อจะสร้างจิตใจใหม่สร้างอุปนิสัยให้เกิดขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าวิธีคิดกำหนดต่อความรู้สึกของคนและความและวิธีคิดกำหนดต่อวิธีการดำเนินชีวิตเราจึงรู้ว่าการเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยนที่วิธีคิดของคนเพราะถ้าวิธีคิดเปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนมันก็ส่งผลต่อวิธีของการดำเนินชีวิตซีรีส์นี้จึงจะมองดูถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงโดยวันนี้เราจะจดจ่อกันในเรื่องของการสร้างสุขภาพในแกนด้านแรกคือสุขภาพด้านจิตวิญญาณพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมามีร่างกายมีจิตใจและมีส่วนที่เรียกว่าจิตวิญญาณส่วนของจิตวิญญาณมนุษย์ทำให้มนุษย์แสวงหาศาสนาทำให้มนุษย์แสวงหาบางสิ่งที่เขาจะนมัสการไม่ว่าการงานชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศสิ่งเหล่านี้คือการตอบสนองช่องว่างในจิตวิญญาณและพระคัมภีร์ได้บอกว่าช่องว่างในจิตวิญญาณของมนุษย์จะถูกเติมเต็มให้ก็ต้องมาจากคนที่ให้จิตวิญญาณกับมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นและพระองค์ก็ระบายลมปราณพระคัมภีร์ใช้คําว่าลมปราณเข้าไปในร่างกายมนุษย์มนุษย์จึงเกิดชีวิตชีวิตจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีร่างกายกายภาพชีวิตจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีจิตใจแต่ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อมีพระวิญญาณมีจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเพราะฉะนั้นสุขภาพชีวิตที่เข้มแข็งจึงต้องเกิดจากสุขภาพจิตวิญญาณที่เข้มแข็งยิ่งเราไกลจากพระเจ้ามากแค่ไหนชีวิตของเราก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นแต่ยิ่งเราใกล้พระเจ้ามากแค่ไหนเราก็ยิ่งรับการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นคนที่ไกลจากพระเจ้าชีวิตของเขาก็อาจจะเป็นชีวิตที่เผชิญกับอุปสรรคปัญหาทำไมคนที่ไกลพระเจ้าถึงเผชิญปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระเจ้าผู้สร้างเขาเราถูกดีไซน์มาให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีไซน์ไม่ถูกต้องกลไกมันก็ไม่สามารถจะทำงานได้เป็นปกติคนที่ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าจึงต้องเผชิญปัญหาลำพังดำเนินชีวิตด้วยความเหน็ดเหนื่อยมีอุปสรรคปัญหาขวากหนามที่ต้องต่อสู้เสมอไม่สามารถมีที่หวังใจได้แท้จริงสำหรับชีวิตได้แต่ตั้งความหวังสำหรับปีข้างหน้าสำหรับ2ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าแต่ไม่สามารถตั้งความหวังสำหรับชีวิตในโลกหน้าได้เพราะคนไม่มีพระเจ้าจะไม่สามารถมั่นใจสำหรับชีวิตในโลกหน้าได้ยิ่งไกลพระเจ้าชีวิตจึงไม่สามารถพบความหวังแท้และอาจจะพบกับอุปสรรคปัญหาแต่ถ้ายิ่งเราใกล้ชิดพระเจ้าชีวิตเราจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เราเห็นหลายคนในพระคัมภีร์เมื่อพบพระเจ้าชีวิตของเขาเปลี่ยนเราเห็นอาจารย์เปาโลเคยเป็นคนที่ข่มเหงความเชื่อคริสเตียนเมื่อพบพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนเราเคยเห็นอิสยาห์เมื่อพบพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนเขารู้ว่าอะไรบาปเขารู้ว่าเขาไม่บริสุทธิ์เราเห็นโมเสสเมื่อพบพระเจ้าชีวิตโมเสสเปลี่ยนพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสเมื่อคนเห็นใบหน้าโมเสสเห็นพระสิริพระเจ้าส่องแสงออกมาคนจำนวนมากมายที่เห็นโมเสสแล้วก็สัมผัสว่ามีพระสิริพระเจ้าจนโมเสสต้องเอาผ้ามาคลุมหน้านะครับเพราะว่ากลัวคนจะแสบตาแล้วก็มองโมเสสไม่ไหวคนที่พบพระเจ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเอเมนไหมครับเมื่อเราพบพระเจ้าคนทั่วไปจะมองชีวิตเราแล้วร้องว้าวเอเมนไหมครับหันไปบอกคนข้างๆว่าว้าวเห็นหน้าตาเขามีพระสิริไหมครับพบพระเจ้ามีความสุขและก็มีความชื่นชมยินดีแต่ความจริงอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่ยิ่งไกลพระเจ้ามีปัญหายิ่งใกล้พระเจ้ายิ่งเปลี่ยนแปลงความจริงอีกอย่างหนึ่งคือมนุษย์มักจะหลงทางและห่างจากพระเจ้าได้บ่อยๆพระคัมภีร์เปรียบเทียบมนุษย์เป็นเหมือนกับแกะแกะมีธรรมชาติคือหลงทางเป็นประจำธรรมชาติของแกะไม่ต้องสอนมันให้ออกนอกเส้นทางแกะมักจะออกนอกเส้นทางเสมอมันทำโดยเป็นธรรมชาติของตัวเองแกสามารถเดินไปเรื่อยๆจนตกหน้าผาได้นี่คือความเป็นแกะและคนเราก็เป็นเหมือนกับแกะมีธรรมชาติที่มักจะชอบเดินออกนอกเส้นทางเองเราสามารถจะเดินไปเรื่อยๆจนตกหน้าผาก็ได้ในชีวิตเราอาจจะทำสิ่งที่ดูมันโง่เขลาเมื่อเราอ่านข่าวเราเห็นคนทำไมทำสิ่งโง่เขลาขนาดนี้ทำไมทะเลาะกับเพื่อนบ้านต้องเอาปืนมายิงกันด้วยสุดท้ายตัวเองก็ลำบากทำไมเครียดถึงต้องฆ่าครอบครัวของตัวเองทั้งหมดด้วยเราอาจจะเห็นผู้คนในสังคมเผชิญสถานการณ์แล้วเราไม่เข้าใจเหตุผลสิ่งที่คนคิดนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์และวันหนึ่งเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตุปัตตุเปหลงทาง
เราก็อาจจะเป็นคนที่หลงไปจากเส้นทางหรือเดินจะตกหน้าผาเหมือนกับแกะก็ได้ไม่ว่าพี่น้องผมหรือคนข้างนอกคริสตจักรเราต่างเหมือนแกะที่มักจะเดินออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอดังนั้นการเสริมสร้างสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อเราจะรับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้นและกลับมาเติบโตกับพระเจ้าผมเคยอ่อนกำลังกับพระเจ้าผมเคยท้อแท้ผมเคยวางแผนหลงหายผมเคยวางแผนว่าจะทำยังไงที่คนอื่นจะตามตัวผมไม่ได้จะทำยังไงที่ผมจะขาดโบสถ์ได้แบบเนียนๆผมเคยวางแผนสิ่งเหล่านี้ตลอด20ปีของการเป็นคริสเตียนของผมแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับเพราะเรารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราแต่ในคำถามก็คือวันที่เราเริ่มหลงไปคำถามคือเราจะกลับมาหาพระเจ้าได้ยังไงการทำให้จิตวิญญาณแข็งแรงคือการที่เรากลับมาหาพระเจ้าและกลับมาเริ่มต้นชีวิตของเราให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งผมเห็นคนถามบอกว่าทำยังไงถึงจะมั่งคั่งเห็นคนถามบอกว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จเรามีหนังสือบอกว่า how to success นะครับทำยังไงถึงจะสำเร็จได้ทำยังไงถึงจะรวยทำยังไงถึงจะมีชื่อเสียงทำยังไงถึงจะไต่บันไดความสำเร็จไปสู่เป้าหมายคนเราจำนวนมากมายวิ่งหาว่าทำไงตัวเราจะไปถึงจุดนั้นเราวิ่งหาความสำเร็จแต่พระเจ้ากับสอนอีกแบบนึงคือว่าทำยังไงที่ตัวคุณจะเป็นคนที่ความสำเร็จวิ่งตามหาทำยังไงที่ตัวคุณแทนที่จะวิ่งตามหาความมั่งคั่งคุณจะกลายเป็นคนที่ความมั่งคั่งวิ่งตามหาแทนที่คุณจะวิ่งหาให้คนมารักคุณทำยังไงที่คุณจะเป็นคนที่คนอื่นวิ่งมารักคุณสิ่งที่น่าสนใจของคนที่เติมไม่เต็มตลอดเพราะเราไปวิ่งหาสิ่งภายนอกมาเปลี่ยนชีวิตของเราเราไปวิ่งหาภายนอกแล้วเราคิดว่าสิ่งภายนอกจะทำให้ชีวิตของเราเติมเต็มแต่ความจริงของแกนด้านนี้ด้านที่1ของซีรีส์นี้คือการที่ทำให้แกนของเราแข็งแรงจนสิ่งอื่นวิ่งตามหาเราต่างหากเราจะเป็นคนประสบความสำเร็จเราไม่ได้วิ่งหาความสำเร็จแต่เราทำให้มีลักษณะชีวิตของคนที่จะต้องประสบความสำเร็จสิและความสำเร็จจะเป็นผลพลอยได้ความสำเร็จจะเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่สิ่งที่เราควานหาเรื่อยๆแล้วก็เติมชีวิตเราไม่เต็มเราจะเป็นคนที่ประสบความมั่งคั่งได้ในชีวิตดำเนินชีวิตให้เป็นชีวิตที่ความมั่งคั่งวิ่งตามหาสิครับทำการงานอย่างซื่อสัตย์รับผิดชอบการงานอย่างดีมีความซื่อตรงดำเนินชีวิตจะมีสติปัญญาใช้เงินแบบเงินเป็นบ่าวไม่ใช่เงินเป็นนายแม้มีไม่มากที่สุดในโลกแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ขาดแคลนกลายเป็นคนที่แทนจะวิ่งหาความมั่งคั่งแต่ความมั่งคั่งกลับวิ่งตามหามีแต่คนอยากเรียกเราเข้าไปทำงานมีแต่คนอยากจะคิดถึงเราเวลามีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะเขารู้ว่าคนอย่างเราจะอารักขาสิ่งดีนั้นให้เกิดผลที่สุดพระคัมภีร์จึงสนใจต้องการให้เรากลับมาสู่การสร้างแกนที่สำคัญคือชีวิตของเราเองต้องแข็งแรงเองไหมครับคำถามคือถ้าเราถดถอยในจิตวิญญาณล่ะเราจะกลับมาสู่เส้นทางนั้นได้อย่างไรมีตัวอย่างของเด็กคนหนึ่งที่เขากลับมาสู่เส้นทางนี้เป็นเหมือนไลฟ์เจอร์นี่หรือชีวิตของคนหลายคนที่เขากลับมาสู่เส้นทางของเขาคือเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายเรื่องราวนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่11ถึง24ลูกาบทที่15ข้อที่11ถึง24ผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้สลับไปกับผมทีละข้อดีมั้ยครับนะครับพี่น้องนั่งอ่านได้นะครับเรียนเชิญนะครับพระเยซูตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตร2คนต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไกลเดินทางไปยังเมืองไกลและผลาญทรัพย์สินของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเมื่อเขาสำนึกตัวได้จึงพูดว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือแต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดบุตรคนนั้นจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปและจงไปเอาลูกวัวตัวท
ที่อ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงชายคนในที่มีบุตรสองคนวันหนึ่งบุตรคนหนึ่งก็มาหาพ่อบอกว่าขอแบ่งทรัพย์สินที่เป็นของเขาให้กับตัวเขาด้วยคำพูดของบุตรคนนี้เนี่ยทั้งที่เขาไม่ได้สะสมมาเป็นทรัพย์ที่บิดาสะสมมาทั้งชีวิตแต่บุตรคนนี้ขอมาแบ่งทรัพย์ของบิดาครึ่งหนึ่งบอกว่ามันคือสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะได้รับขอแบ่งให้เขาเสียตอนนี้ตั้งแต่พ่อยังไม่ตายเขาไม่สนใจว่าพ่อจะมีทรัพย์สินที่น้อยลงพ่อจะดำเนินชีวิตอย่างไรแต่เขาคิดอย่างเดียวคือคำว่าตัวเองตัวเองต้องได้สิ่งนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งเหล่านั้นคำพูดของบุตรคนเล็กคนนี้จึงเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวและเป็นการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจริงๆครับเวลาผ่านไปเมื่อเขาได้ทรัพย์สมบัตินี้เขาก็เอาทรัพย์นี้ไปพลานในเมืองไกลเขาใช้จ่ายจนในที่สุดทรัพย์เหล่านี้ก็หมดเมื่อถึงเวลาที่ทรัพย์หมดเขาก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเขาลำบากมีสภาพปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในเมืองที่เขาไปอยู่ซ้ำเติมเขาหมดไปกับการเที่ยวเตร่การกินเหล้าเมายาการเที่ยวเตร่สัมมะเลเทเมาในที่สุดเขาไม่มีอะไรเหลือเขาจึงหาทางที่จะรอดชีวิตก็เลยไปขอชาวบ้านที่ในเมืองนั้นอาศัยทำงานชาวบ้านก็ให้เขาทำงานเลี้ยงหมูแล้วจะได้กินอาหารกับหมูคือได้กินฝักถั่วที่หมูกินสำหรับชาวยิวการเลี้ยงหมูถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดคนไทยเราเลี้ยงหมูเป็นเรื่องปกติอร่อยดีแต่ชาวยิวมองว่าหมูเป็นสัตว์มลทินดังนั้นการที่ชายคนนี้ตกต่ำลงจะต้องไปเลี้ยงหมูถือว่าเป็นงานที่น่ารังเกียจที่สุดและเลวร้ายที่สุดในสายตาชาวยิวเขาไม่เพียงแต่ทำงานเลี้ยงหมูได้กินอาหารคนไม่ใช่ครับเขายังต้องกินอาหารหมูคือกินฝักถั่วร่วมกับหมูเขาสิ้นหวังจริงๆถึงขนาดมองว่าอาหารหมูมันน่ากินและทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้พระคัมภีร์ได้บอกบุตรคนนี้มาถึงจุดหนึ่งที่เขาถึงที่สุดของการหลงทางในจิตวิญญาณและเขาก็เริ่มคิดได้บอกว่านี่อะไรกันเนี่ยเราทำอะไรกันอยู่ขนาดลูกจ้างของพ่อค่าจ้างถูกที่สุดยังกินดีกว่าเราในตอนนี้ทำไมเราถึงต้องมาดำเนินชีวิตแบบนี้อีกเอาละเราจะลุกขึ้นแล้วกลับไปหาพ่อของเราแต่ด้วยความผิดที่ทำเราจะไม่ขอกลับไปเป็นลูกอีกขอกลับไปเป็นคนรับใช้เพราะคนรับใช้ของพ่อก็ยังกินดีกว่าเราซึ่งเลี้ยงหมูอยู่ที่นี่เรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวการกลับไปจากคนคนหนึ่งที่หลงทางเพื่อกลับไปสู่ความสัมพันธ์กับพ่อของเขาอีกครั้งหนึ่งเราเห็น4สิ่งของชายคนนี้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณและทำให้เขาเติบโตถ้าเราเรียนรู้4สิ่งนี้กับชีวิตของเราในจิตวิญญาณของเราในการเผชิญหน้ากับบาปของเราผมเชื่อว่าเราจะสามารถตอบสนองพระคำตอนนี้และมีชัยชนะได้ประการแรกคือไม่อยากจมอยู่กับชีวิตเก่าบุตรคนนี้ต้องมาถึงจุดนี้ก่อนคือไม่อยากจมอยู่กับชีวิตเก่าเขามาถึงจุดที่จากเมื่อก่อนเขาอยากจะใช้ชีวิตอิสระเสรีภาพอยากจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่อยากต้องรายงานกับบิดาอยากจะทำอะไรก็ทำใช้จ่ายยังไงก็ทำเขาสนุกและหลงระเริงกับชีวิตที่ห่างไกลจากบิดาจนกระทั่งเวลาผ่านไปสภาพเดิมๆเหล่านั้นทำให้เขาตกต่ำลงเขาเริ่มตึงเครียดกดดันหดหู่แล้วก็ท้อแท้ถึงเวลานั้นชีวิตของเขาเริ่มไม่เห็นคุณค่าตนเองจากที่เคยเป็นบุตรไม่กล้าจะกลับไปสู่สภาพบุตรขอไปเป็นแค่บ่าวก็พอเขามาถึงจุดที่ชีวิตตกต่ำมากที่สุดจนเขาไม่อยากที่จะดำเนินชีวิตแบบนี้อีกต่อไปผมเคยให้คำปรึกษาคนเพื่อจะให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนบอกว่าอยากเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนไม่ได้เพราะเขายังรักบาปที่เขาทำอยู่เขายังรักในชีวิตเก่าผมก็บอกว่าโอเคคุณเดินทางในชีวิตของคุณจนวันไหนที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับบาปนี้และคุณอยากจะกลับใจวันนั้นพระคุณพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนเราไม่สามารถจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากจะจมกับชีวิตของเขาและไม่ลุกขึ้นไม่ตัดสินใจได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้ากับตัวของเขาคนจึงต้องมาถึงจุดนี้ก่อนของชีวิตคือจุดที่ไม่อยากจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปมันจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้ความเป็นผู้นำคือการพาคนจากสเตชัน A ไปสู่สเตชัน B การพาคนจากสถานี A ไปสู่สถานี B นี่คือความเป็นผู้นำแต่ผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จเต็มที่เนี่ยยังไม่เข้าใจการพาคนจากสถานี A ไปสู่สถานี B ในบางแง่เพราะผู้นำบางคนคิดว่าจะทำให้คนจาก A ไป B สิ่งที่คุณต้องทำคือชี้ให้เห็นว่า A B มันดียังไง B มันควรจะน่าพิสมัยยังไงเราควรจะไป B เพราะอะไรแล้วเขาก็จะเป็นผู้นำที่แจกแจงเหตุผลว่าเราควรจะไป B เพราะอะไร1 2 3 4 5 6ได้เต็มไปหมดแต่แม้คนจะรู้ว่า B ดีแต่ถ้าคนยังมองว่า A ก็โอเคคนจะไม่ย้ายแม้ว่า B จะดีก็ตามเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพที่มันสวนกับธรรมชาติชีวิตของคน
คนเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนการเผชิญความไม่แน่นอนเผชิญความเสี่ยงดังนั้นถ้าตราบใดคนยังไม่เห็นว่า A มันเลวร้ายอย่างไรคนก็จะรักใน A และอยากอยู่กับ A เสมอดังนั้นการจะพาคนจาก A ไปสู่ B สิ่งแรกที่ต้องทําให้ได้ก็คือทําให้คนรู้ว่า A ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเขาจนเขามีแรงจูงใจที่เขารู้ว่า A ไม่ใช่ที่ดีที่สุดวันนึงวันนี้ A มันยังดีแต่วันนึง A จะล่มสลายถ้าคุณไม่รีบขยับวันนี้ในที่สุดคุณจะกอดภูเขาน้ำแข็งที่ล่มสลายคือ A นี้ตกต่ำลงไปด้วยกันทำให้คนมาถึงจุดที่เขาต้องการเปลี่ยนหลังจากนั้นค่อยโชว์ให้เขาเห็นว่า B ที่คุณควรจะเปลี่ยนคืออะไรปัญหาของชีวิตคนจำนวนมากคือพูดแต่ B ว่ามันดีแต่ไม่ทำให้คนเห็นว่า A มันไม่ดีอย่างไรเมื่อคนรักและอยากจะจมกับชีวิตเก่าจุดนั้นก็ไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่เราเห็นสิ่งที่บุตรน้อยคนนี้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่า A ที่เขาเคยเห็นว่าดีนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเสียเลยเขาเริ่มได้รับบทเรียนจากชีวิตของเขาสิ่งที่เขาเลือกที่ไม่ถูกต้องที่ปฏิเสธความสัมพันธ์กับพ่อเป็นสิ่งที่มันผิดพลาดจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเกิดขึ้นเราจำเป็นต้องมาถึงจุดนี้คือเห็นชีวิตของเราก่อนว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่มันไม่ถูกต้องและเราจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นจากสถานี A นี้ไปสู่สถานีใหม่บางครั้งพระเจ้าก็ช่วยมีปฏิกิริยาเร่งที่ทำให้เราเห็นว่า A ไม่ถูกต้องอย่างไรบางครั้งพระเจ้าก็ทำให้ฝนตกพรำๆเพื่อเราจะรู้ว่ามีบางอย่างต้องเปลี่ยนคุณต้องกางร่มบางครั้งเมื่อฝนตกพรำๆไม่ฟังพระเจ้าก็เริ่มให้ฝนตกคลื่นๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้ว่าคุณจะต้องวิ่งหลบแล้วถ้าสุดท้ายแล้วไม่ยอมหลบพระเจ้าก็อาจจะอนุญาตให้เกิดพายุขึ้นเพื่อทำให้รู้ว่าควรยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้พระเจ้าแสนดีบางคนคิดว่าจะไม่ส่งสิ่งร้ายมาสู่ชีวิตของคริสเตียนแต่พระเจ้ารักเรามากเกินที่จะปล่อยให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ถูกต้องบางครั้งพระเจ้าจึงอนุญาตให้ปัญหามาสู่ชีวิตของเราเพื่อเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรายืนอยู่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีที่สุดแล้วเราจะขยับไปสู่สัญญาณเตือนของพระเจ้าเพื่อทำให้ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงภาษีฝรั่งบอกว่าเราสามารถจูงม้าไปที่บ่อน้ำได้แต่แม้ถึงบ่อน้ำแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับม้าให้มันกินน้ำถ้ามันไม่อยากกินเขาบอกว่าเราพาม้าไปที่บ่อน้ำแต่เราบังคับม้าให้กินน้ำไม่ได้เราบังคับให้มันกระหายไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือป้ายเกลือเข้าที่ปากของม้าฝรั่งเขาก็จะเอาเกลือป้ายที่ลิ้นของม้าพอเกลือมันเค็มม้าก็จะกินน้ำเองนี่คือวิธีที่ทำให้ม้ากินน้ำเอาเกลือป้ายที่ลิ้นบางครั้งพระเจ้าก็ทำให้เรามาถึงจุดนี้เหมือนกันเอาเกลือบางอย่างมาป้ายที่ลิ้นให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ถูกต้องมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้มันอาจไม่หายนะแต่ถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดสิ่งที่มันดำเนินไปมันจะทำให้เราพลาดจากสิ่งที่สูงสุดจุดเริ่มต้นของชีวิตจึงต้องเบื่อหน่ายกับบาปเบื่อหน่ายกับชีวิตวิถีชีวิตแบบนี้และไม่อยากจะดำเนินแบบเดิมๆอีกต่อไปพระคัมภีร์ในเยเรมีย์บทที่29ข้อ13บอกว่าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเบื่อชีวิตที่ไม่ถูกต้องเมื่อนั้นเราแสวงหาพระเจ้าเราจะได้พบพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่สองเป็นกระบวนการที่สองของบุตรน้อยอย่างแรกเขาเริ่มไม่อยากอยู่ในชีวิตแบบนี้อีกแล้วอย่างที่สองก็คือเขาเริ่มสารภาพผิดของเขาพระคัมภีร์บรรยายในข้อ 17-18 บุตรน้อยสำนึกตัวว่าลูกจ้างของพ่อนั้นก็ยังมีอาหารกินเหลือเฟือแต่ข้าต้องมาอดตายที่นี่ข้อ 18เขาบอกข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดกับพ่อว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยพี่น้องเห็นสิ่งที่ต่างออกไปจากบุตรน้อยคนนี้ไหมครับเขาเริ่มมาสู่กลไกที่สองคือกลไกของการสารภาพในสิ่งที่เขาผิดบาปเขาเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องขั้นที่สองนี่ไกลกว่าขั้นแรกบางคนรับชีวิตขั้นที่หนึ่งไม่ได้แต่ไม่มองว่ามันเป็นบาปนะฮะยังสร้างเหตุผลจอมปลอมเพื่อตัวเองจะอยู่ในนั้นต่อไปแต่รู้สึกว่ายอมรับไม่ได้เป็นสภาพที่ไม่ควรอยู่แต่ยังไม่รับว่ามันเป็นความบาปแต่จุดที่สองคือสภาพที่เราเผชิญหน้าความจริงแล้วว่าการอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าถือว่าเป็นความบาปไม่ใช่แค่ว่าไม่เชื่อฝ่ายเดียวนะครับแต่การอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าถือว่าเป็นความผิดบาปเขาเริ่มเกิดความประจักษ์ในสิ่งเหล่านี้และเขาสารภาพบาปของตัวเขากับพระเจ้าบาปเป็นสิ่งที่แยกระหว่างเราจากพระเจ้าบาปเป็นอุปสรรคกับจิตวิญญาณที่เติบโตในอิสยาห์บทที่59ข้อ2อิสยาห์บทที่59ข้อ2บอกบาปชั่วนั้นได้ทำให้เกิดการแยกระหว่างเรากับพระเจ้าของเราและบาปได้บดบังพระพักตร์พระเจ้าเสียจากเราจากการที่พระองค์ทรงฟัง
เมื่อคนทำบาปบาปก็ปิดบังเขากับพระเจ้าทำให้เกิดการแยกระหว่างเขากับพระเจ้าคำอธิษฐานของเขาจะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าไกลเหลือเกินคำอธิษฐานของเขาจะเหมือนกับว่ามันขึ้นไปแล้วติดเพดานไม่สามารถที่จะทะลุไปเขาไม่สัมผัสว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเขามีความรู้สึกหวาดหวั่นหวาดกลัวทุกสิ่งและเหมือนกับว่ากำลังอธิษฐานเพื่อให้ตัวเองฟังเท่านั้นโดยไม่ได้ให้พระเจ้าฟังพระคัมภีร์บอกว่าบาปชั่วนั้นทำให้เป็นอุปสรรคระหว่างเรากับพระเจ้าถามว่าพระเจ้าหนีเราไหมไม่ใช่ครับพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่บาปที่เราทำนั่นแหละคือสิ่งที่เราเอาตัวของเราเองออกห่างจากพระเจ้าเมื่อเราเริ่มมีลูกเคารพในจิตใจเริ่มไปสร้างลูกเคารพอยู่ในชีวิตของเราเมื่อนั้นชีวิตของเราก็เริ่มที่จะห่างไกลจากพระเจ้าบางคนอาจบอกว่าลูกเคารพหมายถึงหินก้อนเล็กๆหรือเหล็กก้อนเล็กๆแต่ความจริงลูกเคารพอาจจะหน้าตาเหมือนกับรถยนต์ที่บ้านเราก็ได้ลูกเคารพอาจจะหน้าตาเหมือนคนในครอบครัวเราบางคนก็ได้ลูกเคารพอาจจะหน้าตาเหมือนตัวเราเองก็ได้ลูกเคารพอาจจะหน้าตาเหมือนกับธนบัตรใบหนึ่งก็ได้ลูกเคารพอาจจะหน้าตาเหมือนกับหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ก็ได้มีคนว่าโรงงานลูกเคารพที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่ที่ใจของเราเองครับใจของเราคือโรงงานผลิตลูกเคารพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเราสร้างลูกเคารพเหล่านี้ก็มาเพื่อจะแทนที่พระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคุณจะกลับมาสู่ชีวิตจิตวิญญาณที่ถูกฟื้นฟูคุณต้องสารภาพบาปต้องมองเห็นต้อง address หรือระบุความบาปนั้นได้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องอย่างไรเราต้องเห็นว่าสิ่งที่มันอยู่นั้นเป็นปัญหาอย่างไรแทนที่เราจะโทษว่าชีวิตเราจิตวิญญาณเราตกต่ำเพราะคนรอบข้างเราจะต้องระบุให้ได้ว่าบาปของเราในการตกต่ำฝ่ายจิตวิญญาณเกิดจากอะไรถ้าเมื่อไหร่เราโทษคนรอบข้างเมื่อไหร่เราก็ไม่สู่กระบวนการขั้นที่2การสารภาพผิดถ้าเราโทษสภาพแวดล้อมโทษสถานการณ์โทษปัจจัยอื่นเราก็ไม่สามารถจะมาสู่ตัวระบุปัญหาได้คนที่คิดว่าชีวิตจิตวิญญาณเราตกต่ำเพราะว่าคนอื่นเป็นคนที่ยังไม่เข้าใจปัญหาของจิตวิญญาณตัวเองเมื่อเราตำหนิผู้อื่นที่ทำให้เราห่างไกลพระเจ้าเมื่อนั้นก็เท่ากับเรากำลังตำหนิตัวเองว่าเราไม่รู้ว่าตัวจริงที่แท้ที่ทำให้เราห่างจากพระเจ้าคือบาปบางอย่างของตัวเราเองบางคนบอกว่าถ้าสามีเราเชื่อจริงจังซะหน่อยเราคงดีกว่านี้บางคนบอกว่าถ้าเพื่อนของเราคนนั้นไม่พูดอย่างนี้กับเราจิตวิญญาณเราคงดีกว่านี้แต่ความจริงจิตวิญญาณคือส่วนหนึ่งที่เราเองต้องจัดการเป็นภารกิจของเรากับพระเจ้าเราจะมาถึงจุดที่เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ถูกกดให้จมน้ำคนที่ถูกกดให้จมน้ำแรกๆเนี่ยจะยังมีอากาศหายใจเมื่อมีอากาศหายใจอยู่ก็กั้นหายใจได้แต่เมื่อไหร่ที่อากาศหมดจะเริ่มมีอาการอยากจะขึ้นแต่ก็ถูกกดเอาไว้เริ่มต่อสู้เริ่มดิ้นรนเริ่มพยายามที่จะผลักตัวเองขึ้นจากน้ำไม่ได้คนที่ทำบาปแรกๆก็เหมือนกับยังแข็งใจได้ดูยังแข็งใจยังกัดฟันแบบว่ารักษาจิตวิญญาณตัวเองได้อยู่เหมือนคนที่ยังมีอากาศอยู่ขณะถูกกดลงน้ำแรกๆแต่มันจะต้องมาถึงจุดหนึ่งที่รู้ว่าบาปมันเกาะกัดกินและทำลายจิตวิญญาณจนเราอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้และต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนที่จะระบุให้ได้ว่าบาปคืออะไรและสารภาพสิ่งเหล่านั้นกับพระเจ้าและเมื่อถึงจุดนี้เมื่อไหร่นั่นเป็นจุดเทคเทิร์นที่ทำให้จิตวิญญาณเราสู่เส้นทางใหม่ที่เป็นเส้นทางที่ได้รับการฟื้นฟูกษัตริย์ดาวิดสำนึกบาปที่ท่านทำในบาปการล่วงประเวณีภรรยาของคนอื่นกษัตริย์ดาวิดในพระคัมภีร์ก็ได้สารภาพบาปของท่านกับพระเจ้าในสดุดีบทที่51ข้อที่1ถึง4ท่านบอกว่าข้าพเจ้าทราบถึงการละเมิดของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้ทำบาปต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์และเมื่อไรที่กษัตริย์ดาวิดสารภาพบาปเมื่อนั้นเขาก็มาสู่กระบวนการของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ดังนั้นการที่ชีวิตเราจะเข้มแข็งและเติบโตขึ้นไม่ใช่เพียงแค่รับกับชีวิตปัจจุบันไม่ได้แต่เราต้องระบุให้ได้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนทำไมขั้นตอนนี้ถึงสำคัญเพราะมันคือขั้นตอนการระบุปัญหาถ้าเราสารภาพบาปไม่ถูกเราระบุปัญหาไม่ได้จริงไหมครับไม่รู้จะสารภาพอะไรแต่ชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยชีวิตจิตวิญญาณมันไม่ค่อยดีสภาพชีวิตมันเหมือนทุกอย่างมันผิดที่ผิดทางไปหมดไม่รู้จะสาภาพบาปอะไรไม่รู้จะแก้ไขตรงไหนเมื่อเราระบุปัญหาไม่ได้เราจะแก้ปัญหาไม่ได้พอเราแก้ปัญหาไม่ได้ผลลัพธ์มันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่าคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ถ้าวิธีการไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเพียงแค่ความเชื่อล้วนๆอย่างเดียวเท่านั้นที่เราคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ในวิธีการแบบเดิมขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนการระบุปัญหาชีวิตเราให้ได้พี่น้องมาสู่ขั้นตอนนี้อย่างแรกเราต้องการเปลี่ยนในขั้นหนึ่งขั้นที่สองคือเราต้องมองชีวิตของเราและสำรวจตัวเราเองมีอะไรหรือเปล่าในชีวิตที่มันทำให้เกิดการผิดเพี้ยนขึ้นทำไมดูเหมือนมันจะเดินได้ราบรื่นมันติดขัดอะไรทำไมมันถึงติดขัดเรื่อยๆม
ันมีปัญหาอะไรที่เป็นเสียงที่ทรายที่บอกเตือนเราหรือเปล่ามีเสียงข้อเรียกของพระเจ้าที่อนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นไหมเราจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วจะแก้ปัญหานั้นได้ผมจึงเชื่อว่าเราไม่ต้องวิ่งหาความมั่งคั่งแต่เราต้องเป็นชีวิตที่ความมั่งคั่งวิ่งหาเราไม่ได้วิ่งหาความสำเร็จแต่เป็นชีวิตที่ความสำเร็จวิ่งหาถ้าผลลัพธ์มันไม่เกิดขึ้นเราลองมองหาว่าปัญหามันคืออะไรมันมีอะไรที่เราสามารถจะสารภาพได้บ้างการสารภาพบาปสำคัญมากกับคริสเตียนเพราะมันทำให้คริสเตียนระบุปัญหาได้และมันรู้ว่ามีการบ้านอะไรที่เราต้องจัดการตัวเราเองกับพระเจ้าถ้าทุกปีเราต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทุกวันเราก็ควรมีช่วงเวลาสำหรับการสำรวจจิตใจสารภาพบาปกับพระเจ้าและเมื่อนั้นเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าให้เติบโตขึ้นทุกๆวันเอเมนไหมครับสิ่งที่สามครับขั้นแรกคืออะไรนะครับทวนหน่อยนะครับไม่อยากจมอยู่กับชีวิตเก่านะครับอย่างที่สองคืออะไรครับสารภาพความบาปผิดกับพระเจ้าและประการที่สามคือถ่อมใจลงถวายตัวแด่พระเจ้าพี่น้องจะเห็นพัฒนาการของสามสิ่งนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นข้อ12ของพระคัมภีร์บุตรน้อยมาหาพ่อตอนกำลังหนุ่มพ่อผมขอทรัพย์ของผมครึ่งหนึ่งมาเป็นของผมท่าทีของบุตรน้อยคนนี้ไปหาพ่อนะเป็นท่าทีหยิ่งยโสมากเขาไปด้วยท่าทีตัวเขาเป็นศูนย์กลางพ่อต้องให้เขามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะใช้ชีวิตแบบเขานี่คือท่าทีเขาก่อนที่เขาจะตกต่ำลงคนจะตกต่ำลงเมื่อท่าทีของเรามีท่าทีความหยิ่งอยู่ในชีวิตเมื่อเราหยิ่งว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างได้เราควรที่จะรับสิ่งนั้นเป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราแข็งกล้าวต่อผู้ที่มีสิทธิ์นั้นในชีวิตของเราเราแข็งกล้าวต่อพระเจ้าในชีวิตของเราเราปฏิเสธการอยู่ใต้พระเจ้าเมื่อนั้นคือท่าทีจุดเริ่มต้นที่ไม่ต้องใช้ของประธานพยากรณ์ก็รู้ว่าจะตกต่ำลงเพียงแค่7ข้อต่อมาบุตรน้อยคนนี้ไปประสบเหตุการณ์ชีวิตและข้อ19เขากลับมาหาพ่อบอกว่าไม่สมควรที่ผมจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกแล้วขอโปรดให้ผมเป็นอยู่ในฐานะลูกจ้างคนหนึ่งของพ่อเถอะเปลี่ยนจากลูกเป็นลูกจ้างเถอะละก่อนหน้านี้เหมือนโอ้โหเนี่ยเราคือผู้ได้รับสิทธิ์ท่าทีเต็มไปด้วยความหยิ่งแต่7ข้อต่อมาบุตรคนนี้แม้เป็นลูกจ้างแม้เป็นลูกก็ไม่สมควรควรจะเป็นลูกจ้างเพราะสิ่งผิดที่เขาทำเขามาถึงจุดที่มีการเทคเทิร์นจากตัวเองเป็นศูนย์กลางในข้อ12มาสู่การให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเขามองว่ามันเป็นความผิดต่อบิดาที่เขาทำเขาละอายต่อความผิดนั้นเขาให้บิดาเป็นศูนย์กลางเขาคำนึงความรู้สึกของบิดาสังเกตไหมฮะข้อ12เขาไม่คิดถึงความรู้สึกบิดาเลยข้อ12เอามามันคือสิทธิ์ของผมเขาคิดถึงเขาเขาไม่ได้มองบิดาจะเสียทรัพย์ที่ทำมาทั้งชีวิตครึ่งหนึ่งท่าทีที่ผิดในข้อ12คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ข้อ19ท่าทีมันถูกเพราะว่าเอาพ่อเป็นศูนย์กลางเอาบิดาเป็นศูนย์กลางเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมันมีการชิฟต์ของท่าทีที่ทำให้เขาไปสู่กระบวนการของจิตวิญญาณที่ได้รับการฟื้นฟูคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตได้มันต้องเปลี่ยนโฟกัสบางอย่างข้อ1พูดถึงรับสภาพนี้ไม่ได้ข้อ2บอกให้ address ปัญหาระบุปัญหาคือสารภาพบาปให้ได้ข้อ3คือไม่ใช่แค่ระบุปัญหาได้คุณต้องเปลี่ยนท่าทีกับปัญหานั้นเขาเปลี่ยนท่าทีของเขาและเปลี่ยนโฟกัสของเขาจากโฟกัสตัวเองไปสู่โฟกัสพระเจ้าจากท่าทีเห็นแก่ตัวเองไปสู่ท่าทีเห็นแก่พระเจ้าเพราะเขาเริ่มพบแล้วว่าในปัญหาเดิมถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าทีเราจะผ่านปัญหานั้นไม่ได้สิ่งที่จะทำให้คนเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้คือเรื่องท่าทีของเขาต่อสิ่งที่เข้ามาสู่ชีวิตถ้าทางเดิมมันเป็นทางตันถ้ารักตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมันเป็นทางตันมันทำให้ชีวิตตกต่ำก็เปลี่ยนใหม่มาเอาให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางมาเปลี่ยนใหม่ลดความยิ่งลงไปความถ่อมใจพอเขาเปลี่ยนท่าทีมันไปสู่กระบวนการของชีวิตจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นเราจะมีความสุขเมื่อเราเป็นคนถ่อมตรงกันข้ามเมื่อเรามีความยิ่งเราจะเกลียดชังตัวเองท่าทีในจิตใจมันทำให้เรามองตัวเองและมีความสุขกับตัวเองหรือไม่มีความสุขกับตัวเองสิ่งสำคัญเมื่อเราเจอปัญหากับสิ่งเดิมๆคือการเปลี่ยนท่าทีกับมันเสียใหม่เมื่อแก้ปัญหา1เปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา2ถ้าเปลี่ยนแปลงปัจจัยนั้นไม่ได้ก็เปลี่ยนท่าทีของตัวเองกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อเราเปลี่ยนแปลงท่าทีเราจะเห็นปัญหานั้นในมุมมองใหม่คนที่อยู่ในปัญหาที่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าเรามัวนั่งโทษคนรอบข้างคนนั้นทำแบบนี้ชีวิตเราเป็นผู้ที่ถูกรังแกเราเป็นผู้ถูกทำร้ายเราถูกเอาเปรียบเราเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดแล้วก็เปิดมิวสิกวิดีโออกหักถูกซ้ำเติมนะครับแล้วก็ชีวิตก็อยู่บนความเศร้าฟังเพลงให้มันเศร้าไปเรื่อยๆซ้ำเติมตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายพอท่าทีไม่เปลี่ยนมันก็ไม่มีทางจะมีความสุขในชีวิตได้มากขึ้นแต่ถ้าเขาดึงตัวเองเขาย้ายโฟกัสจากตัวเองถูกทำร้ายจะเรียนรู้ว่าตัวเราจะป้องกันยังไงกับปัญหาในอนาคตมีบทเรียนอะไรที่ทำให้เราเรียนรู้นี้บ้างมันมีกำไรอะไรแทนที่จะมองว่าเราขาดทุนอะไรไป
มองดูว่าเรามีกำไรอะไรในมันบ้างเรามีสิ่งดีอะไรในมันที่เราจะสามารถมองเห็นได้คนที่ท่าทีผิดนะจะเห็นปัญหาในทุกพระพรคนแห่งปัญหาจะเห็นปัญหาในทุกพระพรแต่คนแห่งพระพรจะเห็นพระพรในทุกปัญหามันคือท่าทีและประเภทคนที่เราเลือกเป็นเราเลือกสถานการณ์ทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ได้ทุกสถานการณ์แต่เราเลือกประเภทคนที่เราจะเป็นได้ในการตอบสนองทุกสถานการณ์เอเมนมั้ยครับคนแห่งปัญหาจะเห็นปัญหาแม้ในทุกพระพรแต่คนแห่งพระพรจะเห็นพระพรแม้ในทุกปัญหามันคือประเภทคนที่เราเป็นมันไม่ใช่ประเภทสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราทั้งหมดนี้จึงสรุปเรื่องประเภทคนที่เราเลือกจะเป็นเราเลือกเป็นประเภทคนที่เป็นผู้ชนะเราเลือกประเภทคนที่เราจะเป็นผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระเจ้าเราเลือกประเภทคนว่าเราจะเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ผู้เชื่อแค่วางมือรักษาโรคหายแต่ผู้ที่เชื่อในทุกปัญหาของชีวิตว่าจะมีพระพรและสิ่งดีอยู่ในนั้นเอเมนไหมครับมันคือประเภทคนที่เราเลือกว่าเราจะเป็นคนที่ท่าทีดีจะเป็นคนที่มีท่าทีที่ถูกต้องในสถานการณ์ทุกแบบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อบุตรน้อยคนนี้สามารถเปลี่ยนท่าทีของเขาได้เขาหลุดเลยเมื่อผมให้คำปรึกษาคนผมพยายามจะช่วยเหลือคนบางคนหรือแม้กระทั่งกับตัวผมเองบ่อยครั้งผมจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ที่ดีถ้าคนคนนั้นหรือตัวผมไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีถ้าผมยังเก็บท่าทีแบบเดิมสิ่งไม่ถูกต้องแบบเดิมๆไว้ผมจะไม่มีทางหลุดจากปัญหานั้นได้เพราะผลลัพธ์ของชีวิตคือสิ่งที่เรามองเห็นก่อนเราเห็นอะไรมันก็ส่งผลลัพธ์กับชีวิตของเราถ้าท่าทีของเราเห็นแต่สิ่งขาดแคลนเห็นแต่สิ่งจำกัดเห็นแต่สิ่งไม่ดีเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่การถูกลุ่มรังแกตลอดชีวิตเราก็จะเป็นผลลัพธ์ของท่าทีของเราแต่ถ้ามุมมองหรือท่าทีของเราเปลี่ยนใหม่เราเห็นอีกฟากนึงเราจะไปสู่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตการจะฟื้นฟูชีวิตของเรากับพระเจ้าจึงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงท่าทีของตัวเรากับพระเจ้าเสียใหม่อย่าเดินกับพระเจ้าเหมือนคนที่เต็มไปด้วยความขมขื่นคุณจะเดินกับพระเจ้าในความชื่นชมยินดีได้ยังไงถ้าคุณยังกอดรัดความขมขื่นไว้ในชีวิตตัดสินใจเปลี่ยนท่าทีของเราเสียแต่วันนี้พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อชื่นชมยินดีไม่ใช่เพื่อเศร้าโศกหรือขมขื่นเองไหมครับตัดสินใจถวายตัวกับพระเจ้าเราเห็นท่าทีของเขาคือเขาทอมใจเขาบอกว่าเขาขอมาเป็นลูกจ้างคนหนึ่งเขาถวายตัวเขายอมอย่างสิ้นเชิงแล้วเขารู้ว่าท่าทีของเขามันไม่ถูกเขาต้องการรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าและถึงจุดนั้นพระเจ้าก็เข้ามาทำงานพระคัมภีร์พูดใน2โครินธ์บทที่3ข้อ18 2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าเราจะรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปวันนี้เราไม่สมบูรณ์นั่นคือข่าวร้ายแต่ข่าวดีคือเราจะรับการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันเอเมนมั้ยครับพระเจ้ามีข่าวดีสำหรับเราทุกคนคำว่าการเปลี่ยนแปลงที่นี่ภาษากรีกภาษาเดิมใช้คำว่าเมตามอร์ฟูเป็นรากศัพท์ของคำว่าเมตามอร์ฟอซิสนะครับยิ่งพูดยิ่งงงเมตามอร์ฟอซิสเมตามอร์ฟูมันงงไปหมดเลยนะครับพี่น้องอาจจะฟังคำนี้บางคนคุ้นหูบางคนไม่คุ้นหูนักเรียนมัธยมอาจจะคุ้นหูกับมันพวกที่จบนานแล้วอาจจะคืนคุณครูไปหมดแล้วจำได้แต่ชื่อโรงเรียนนะครับอันนี้ผมจำได้แต่ชื่อโรงเรียนนะครับตีโกนอะไรปิตาโกรัสอะไรนี่จำไม่ได้เลยนะครับเมตามอร์ฟอซิสเนี่ยเป็นคำที่เขาใช้กับการเปลี่ยนแปลงของหนอนไปสู่การเป็นผีเสื้อจะใช้คำว่าเมตามอร์ฟอซิสนะครับหนอนเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่น่าเกลียดสภาพที่ต้องร้องอี้แต่กระบวนการเมตามอร์ฟอซิสจะเปลี่ยนหนอนตัวหนึ่งให้กลายเป็นดักแด้แล้วก็เปลี่ยนดักแด้ตัวนี้ให้กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามในที่สุดการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าที่มีกับคริสเตียนก็คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับนอนที่ไปเป็นดักแด้แล้วก็ไปเป็นผีเสื้อเรามองชีวิตเราตอนนี้มันดักแด้ชัดๆอันนี้เด็กดักแด้นี่นานะครับชีวิตดูไม่น่าพิสมัยเราเหมือนกับโอ้โหตัวที่ต้องคานต้มเตี้ยมเห็นผีเสื้อบินแล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นผีเสื้อแบบนั้นได้บ้างเมื่อไหร่ชีวิตเราจะเปลี่ยนทำไมเราต้องเป็นแบบนี้เพลงโปรดของเราคือในชีวิตของฉันยังคงล้มเหลวทุกวันขอขีดเส้นใต้ไฮไลท์สีแดงทุกวันและนี่คือเพลงโปรดที่เรารู้สึกทุกข์ใจมากกับตัวเองแต่พี่น้องที่รักครับการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าจะเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอนกระบวนการนี้จะไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืนแต่จะเป็นกระบวนการที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพ่อตอบสนองไงครับข้อ20กับ22บุตรจะไปขอเป็นลูกจ้างพอข้อ20บุตรก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขาวิ่งอยู่แต่ไกลบิดาเห็นผู้สูงอายุมักสายตายาว บิดาเห็นแต่ไกลนะครับก็มีใจสงสาร
ก็เลยวิ่งไปแล้วก็ไปกอดคอลูกที่เต็มไปด้วยขี้หมูเนื้อตัวเหม็นสกปรกพ่อกอดคอลูกแล้วก็จูบแก้มของลูกพ่อก็สั่งบ่าวของตัวว่าจงไปเอาเสื้อผ้าที่ดีสิบที่ดีที่สุดมาให้เขาสวมเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยพ่อตอบสนองคนละเรื่องกันกับสิ่งที่ลูกคาดหวังพ่อวิ่งมากอดหอมแก้มเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนจากความอับอายของขี้หมูเอาเสื้อขี้หมูออกไปอย่าให้ใครว่าลูกของเราว่าเป็นเด็กชายขี้หมูเอาเสื้อใหม่เข้ามาสวมลบความอับอายสวมแหวนให้แหวนสมัยก่อนเป็นเหมือนตราของสิทธิอำนาจและเวลาเขาซื้อขายเนี่ยมันที่เขียนใบสัญญาเขาก็จะเอาหัวแหวนเนี่ยปั๊มกับขี้ผึ้งเป็นเหมือนตาประทับแหวนจึงเหมือนกับบัตรเครดิตในสมัยก่อนพ่อให้บัตรเครดิตที่ไม่จำกัดวงเงินกับลูกชายคนที่สองคนนี้ทั้งที่ลูกชายคนที่สองเพิ่งผลาญทรัพย์ครึ่งหนึ่งของพ่อไปพ่อคนนี้รู้ว่าลูกของเขารู้บทเรียนแล้วและลูกของเขาจะไม่เป็นแบบนั้นอีกและพ่อเอารองเท้ามาสวมให้สังคมสมัยก่อนบ่าวจะไม่สวมรองเท้ามีแต่ลูกแล้วก็เจ้านายเท่านั้นที่จะสวมรองเท้าเข้ามาขอฐานะเป็นบ่าวเป็นลูกจ้างแต่นายแต่พ่อของเขาให้ฐานะกลับคืนสู่การเป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่อยากจะซ้ำเติมใครเลยครับต่อให้สิ่งที่คุณทำมันเสียหายร้ายแรงกับพระเจ้าอย่างไรเมื่อกลับใจมาหาพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ตั้งท่าจะเอาผิดคนที่กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าต้องการอยากให้เราได้เปลี่ยนท่าทีไม่ต้องกลัวพระเจ้าไม่ต้องกลัวพระเจ้าแต่มาหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องและพระเจ้าจะฟื้นฟูและสิ่งที่สี่สุดท้ายครับไม่เพียงอย่างแรกไม่อยากอยู่ในสภาพเดิมอย่างที่สองคือสารภาพบาประบุปัญหาได้อย่างที่สามคือการถ่อมตัวถวายถ่อมใจถวายตัวก็คือเปลี่ยนท่าทีอย่างที่สี่สุดท้ายก็คือการร่วมเฉลิมฉลองนมัสการพ่อทำอะไรกับเขาครับข้อ23-24พ่อบอกว่าจงไปเอาลูกวัวตัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อลื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับขึ้นมาอีกหายไปแล้วแต่กลับได้พบกันอีกเขาต่างก็มีความรื่นเริงพระคัมภีร์บอกว่าพ่อของเขาพอได้ลูกกลับมาเขาเฉลิมฉลองเขาเซเลเบรตเขาชื่นชมกับการที่ลูกคนหนึ่งได้กลับมาในกระบวนการของจิตวิญญาณที่ได้รับการรื้อฟื้นนอกจากเราจะรู้ว่าสภาพที่อยู่ไม่ถูกต้องสารภาพบาปเปลี่ยนท่าทีส่วนสุดท้ายต่อไปคือการเพิ่มสิ่งบวกเข้ามาสู่ชีวิตของเราในจิตวิญญาณที่ตกต่ำมันเต็มไปด้วยเรื่องลบความคิดลบอารมณ์เรื่องลบฮอร์โมนลบๆสารเคมีลบๆหลั่งมาสู่ชีวิตของเราความเครียดความเศร้าจึงทำให้คนป่วยได้ความเครียดความเศร้าทำให้คนปวดหัวได้ทำให้ชีวิตคนตกต่ำใบหน้าแก่เหี่ยวย่นได้เพราะฉะนั้นการแต่แทนที่สิ่งลบๆเหล่านั้นต้องเซเลเบรตและใส่สิ่งบวกเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อเราใส่สิ่งบวกเข้ามาสู่ชีวิตชีวิตของเราก็จะถูกเติมด้วยสิ่งที่ดีและสิ่งบวกในที่นี้คือการเซเลเบรตการเฉลิมฉลองการนมัสการเมื่อชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระคัมภีร์สอนในสดุดีบทที่68ข้อ4สดุดี68ข้อ4จงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเป็นเมฆผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะพระนามของพระองค์คือพระยาเวจงลิงโลดเฉพาะพระพักพระองค์พระคัมภีร์บอกให้เราร้องเพลงถวายพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนมั้ยครับผมสัมผัสสปิริตของคนในโบสถ์นี้คือนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีนะสัมผัสว่าพี่น้องกระโดดกันกระทั่งหัวก็จะติดฝาอยู่แล้วสงสัยมีห้องประชุมใหม่ต้องหาห้องประชุมที่หลังคาสูงๆนะจะได้กระโดดกันได้สูงๆนะครับเราเห็นว่าการนมัสการพระเจ้าการร้องเพลงการเฉลิมฉลองการชื่นชมยินดีคือการฟื้นฟูตัวเองสู่สภาพจิตวิญญาณที่ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนบอกว่ามาโบสถ์ขอมาฟังเทศละกันบางคนก็มาโบสถ์สายมาไม่ทันนมัสการมาให้ทันฟังเทศละกันเราไม่ได้มาโบสถ์เพื่อมาฟังเทศแต่เรามาโบสถ์เพื่อมาสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าการฟังเทศน์ที่การสร้างให้เราเติบโตเพื่อเราจะสรรเสริญอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นถ้ามาเป็นแค่ฟังเทศน์หรือมาเข้าโบสถ์เพียงแค่เปิด YouTube นะครับฟังคำเทศน์อย่างเดียวผมว่าเราพลาดส่วนที่สำคัญมากของการมาคริสตจักรไปอาจารย์สลันบอกว่าในโบสถ์แห่งนี้เวลาฟังเทศน์เวลานมัสการพระเจ้าห้ามแชทห้ามไลน์ห้ามเฟซใช่มั้ยครับนะท่านบอกว่าโบสถ์นี้นะถ้าใครไลน์แชทเฟซตอนช่วงฟังเทศหรือช่วงในรอบนะอนุญาตให้คนข้างๆยึดโทรศัพท์ไปได้ชั่วคราวเลย นะครับเพราะเราอยากจะจดจ่อที่พระเจ้าแม่เป็นอันดับหนึ่งเราจะไม่ได้มาโบสถ์เพียงเพื่อมาฟังเทศหรือมาฟังนักเทศคนหนึ่งแต่เรามาโบสถ์เพื่อจะนมัสการและเฉลิมฉลองพระเจ้า
พระคัมภีร์บอกเราให้จงเปล่งเสียงแห่งความชื่นบานแล้วเมื่อเราเปล่งเสียงความชื่นบานชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความชื่นบานมีนักจิตวิทยาคริสเตียนคนหนึ่งมักให้คำปรึกษากับคนที่มาขอคำแนะนำจากเขาเขาก็จะถามคำถามแรกคุณไปนมัสการที่โบสถ์ไหมคนนั้นก็จะตอบว่าไม่ได้ไปนมัสการผมขอแนะนำอย่างแรกที่จะช่วยเปลี่ยนคุณและท่าทีของคุณจากปัญหาผมขอแนะนำให้คุณไปนมัสการที่โบสถ์และร้องทุกเพลงที่โบสถ์ตลอด3สัปดาห์และหลังจากนั้นคุณกลับมาหาผมอีกครั้งนึงนี่คือคำแนะนำของนักจิตวิทยาคริสเตียนคนนี้เขาเชื่อว่าการที่ไปโบสถ์ได้ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าจะเปลี่ยนท่าทีของคนคนหนึ่งต่อปัญหาของเขาออกไปมีงานวิจัยงานหนึ่งของสวีเดนนะครับเกี่ยวกับกิจวัตรการร้องเพลงเป็นกลุ่มย้ำว่าร้องเพลงเป็นกลุ่มไม่ใช่ร้องคนเดียวเขาบอกว่าการร้องเพลงเป็นกลุ่มมีผลดีต่อสุขภาพอย่างชัดเจนการร้องเพลงเป็นกลุ่มเป็นยาอย่างดีมันทำให้เรามีสุขภาพอารมณ์ที่ดีขึ้นมันทำให้เรามีความสัมพันธ์กับผู้คนดีขึ้นมันทำให้สุขภาพร่างกายเราดีการร้องเพลงเป็นกลุ่มส่งผลทำให้ความดันโลหิตของเราลดต่ำลงช่วยเพิ่มสารเอโดฟรินของเอนโดรฟินของเราและทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอารมณ์แจ่มใสการร้องเพลงเป็นกลุ่มช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองช่วยผ่อนคลายความรู้สึกเหงาช่วยปลดปล่อยเราออกจากความคิดแง่ลบความเครียดและช่วยสร้างอารมณ์ในทางบวกให้กับชีวิตของเรางานวิจัยออกมาแล้วว่าการร้องเพลงเป็นกลุ่มทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันอาทิตย์มีอีกงานวิจัยหนึ่งชี้ว่าผู้ที่ไปร้องเพลงนมัสการที่คริสตจักรทุกสัปดาห์จะมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่าคนที่ไม่ไปคริสตจักรโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเยซูเราจะอยู่อีกสักเป็นร้อยปีดีไหมครับนะยังต่ำต้องเป็นร้อยปีนะครับในโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าจะอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าเนี่ยนะอย่างร้อยร้อยยี่สิบเลยนะครับนะฮะขอพระเจ้าพระพีจึงบอกนะครับและงานวิจัยหลายตัวก็บอกให้เห็นว่าเมื่อเราสรรเสริญนมัสการพระเจ้ามันคือการเติมสิ่งดีเข้าสู่ชีวิตของเราและทำให้ชีวิตของเราเกิดสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตบิดาคนนี้ต้อนรับบุตรกลับบ้านไม่ได้ด้วยเพื่อจะตำหนิลูกเลยแต่บิดามาเซเลเบรตกับลูกมาเฉลิมฉลองกับลูกบิดาต้องการอยากให้ลูกชื่นชมยินดีและได้เริ่มต้นใหม่กับจิตวิญญาณเขาจากนี้เป็นต้นไปเมื่อผมมีปัญหาหรือความรู้สึกของผมตกต่ำจิตใจของผมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ามีความท้อถอยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยผมเสมอก็คือการอธิษฐานและการนมัสการเมื่อผมได้มานมัสการพระเจ้ามันจะเป็นเรื่องยากมากวันที่เราอ่อนล้ามากๆที่จะพาตัวของเราเข้ามาสู่การอธิษฐานนมัสการเพราะมันเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณที่ปฏิปักษ์ฝ่ายตรงข้ามหรือปีศาจซาตานพยายามดึงเราออกจากการนมัสการแต่เมื่อไหร่ที่เราได้นมัสการพระเจ้าเราได้อธิษฐานพระเจ้าเราจะพบพลังการสรรเสริญนมัสการและการอธิษฐานที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างอัศจรรย์พี่น้องที่รักครับเวลาคนอยู่ในปัญหาเยอะๆวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องไปหาบางคนที่ไม่อยู่ในปัญหามาดึงเราออกจากปัญหานั้นเมื่อเราตกอยู่ในบ่อโคลนดูดก็ต้องหาคนที่ไม่อยู่ในบ่อโคลนดูดดึงเราออกไปต้องหาใครบางคนที่ไม่ทำให้เราหลุดจากสถานการณ์ที่เราคิดและวนเวียนอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติคนที่เครียดท้อเศร้ากับปัญหาเขาจะจมอยู่กับหัวคิดที่เต็มไปด้วยปัญหามันเครียดมันเศร้าจะทำยังไงแล้วมันจะมีแต่ความคิดแง่ลบที่ผลิตออกมาตลอดเวลามันจะทำให้เขายิ่งตกต่ำลงเรื่อยๆถ้าเขายิ่งเก็บตัวเองพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ปลีกตัวเองจากคนอื่นกับทำการกับสิ่งที่ค้านกับสติปัญญาเพราะถ้าเราปลีกตัวเองจากคนอื่นยามที่เรามีปัญหาเราก็จะจมในปัญหานั้นหนักขึ้นเรื่อยๆเวลาคนมีปัญหาเขาจะไปหาที่ปรึกษาสักคนนึงที่ไม่มีปัญหามาช่วยดึงเขาออกจากความรู้สึกนั้นและชี้ให้เขาเห็นสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือปัญหาเมื่ออยู่ในปัญหาแทนที่เราจะมานั่งจดอยู่กับปัญหาเราควรจะดึงตัวเองออกจากปัญหาและพระเจ้าได้ใส่กระบวนการนี้กับชีวิตของมนุษย์พระองค์ให้เราอยู่ในโบสถ์มีที่ปรึกษามีพี่เลี้ยงพระองค์ให้เราอยู่ในโบสถ์มีคำเทศนามีสิ่งที่จะทำให้เราได้ฟังแง่คิดชีวิตทำให้เราเห็นอีกมุมนึงและหลุดจากปัญหาพระองค์ให้เราอยู่ในโบสถ์ทำให้เราพบผู้คนทำให้เราเห็นว่าคนอื่นเขาก็ยากลำบากแต่เขาผ่านได้เราก็ต้องผ่านได้ทำให้เรามองว่าปัญหาของวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินไปทำให้เราถูกดึงโฟกัสจากการจดจ่ออยู่กับเรื่องตัวเองอยู่กับตัวเองแช่กับตัวเองนานๆมาเจอผู้คนบ้างเรามาโบสถ์พระเจ้าสอนให้เราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าการอธิษฐานขอบพระคุณมีพลังมหาศาลพี่น้องว่าอย่างนั้นไหมครับมันมีพลังมากเพราะมันคือการที่เราจะขอบคุณได้ยังไงในสิ่งแง่ลบเราก็ต้องเห็นสิ่งบวกในสิ่งลบถูกไหมครับพระคัมภีร์สอนเราให้จงโมทนาคุณพระเจ้าจงขอบคุณพระเจ้าเพราะเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าเรากำลังเปลี่ยนมุมมองกับสิ่งลบๆกลายเป็นสิ่งบวก
การอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าจึงทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยกำลังและสิ่งบวกในชีวิตพระคัมภีร์สอนเราให้เราอธิษฐานจะมีใครอธิษฐานกับสิ่งร้ายๆไหมครับเมื่อเราอธิษฐานเราก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ดีเราก็จะอธิษฐานขอให้มันพ้นผ่านและการอธิษฐานที่มีพลังคือการอธิษฐานขอด้วยความเชื่อมันคือการเติมตัวเองด้วยสิ่งบวกที่ดึงเราหลุดจากบ่อคนตมของสิ่งลบทำให้เราเกิดความเชื่อทำให้เราพาตัวเองออกไปทางการแพทย์เขาบอกว่าถ้าสมมติพี่น้องสนใจรถสักยี่ห้อหนึ่งนะฮะอยากจะซื้อรถเอาซีตรองแล้วกันนะครับสักรุ่นหนึ่งเป็นรถที่คนไทยไม่ค่อยนิยมมากถ้าพี่น้องจะซื้ออันนี้นะพี่น้องลองอ่านรีวิวรถยนต์นะครับเสร็จแล้วพอพี่น้องขับรถตามท้องถนนนะจะพบข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือเราจะเห็นรถยี่ห้อนี้บนถนนบ่อยขึ้นกว่าเดิมดีไหมครับนะเราอยากจะซื้อรถฮุนไดสบายยี่ห้อปกติเราก็เห็นนู่นนี่นั่นแทบไม่ค่อยได้สังเกตเพราะเราไม่ได้จดจ่อแต่พอเราอยากจะซื้อรถนี้เราศึกษารถนี้เราจะเริ่มเห็นรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดบนถนนมากขึ้นกว่าเดิมเราอยากจะซื้อนาฬิกายี่ห้อหนึ่งนะครับก่อนอื่นสมัยนั้นก่อนหน้านั้นไม่เคยสังเกตยี่ห้อนาฬิกาคนอื่นแต่ชีวิตประจำวันเราจะเริ่มเห็นนาฬิกายี่ห้อนั้นโผล่เข้ามาจะเห็นป้ายโฆษณาของนาฬิกายี่ห้อนั้นโผล่เข้ามาในหัวของเราเป็นเรื่องแปลกไหมครับทางการแพทย์เขาเรียกว่าอาการนี้เรียกว่า reticular activating system เป็นระบบหนึ่งของสมองของเราที่เราจะสร้างการจดจำขึ้นให้มัน activate หรือมันถูกทำงานขึ้นเมื่อเราสนใจอะไรบางอย่างเราจะสร้างประเภทช่องว่างหนึ่งของสมองสำหรับประเภทสิ่งที่เราสนใจอยู่เราสนใจรถยี่ห้อนี้เราจะสร้างประเภทของรถยี่ห้อนี้ขึ้นในสมองของเราเองเราสนใจนาฬิกายี่ห้อนี้เราจะสร้างประเภทนี้ขึ้นในสมองของเราเองและตลอดชีวิตของเราเมื่อดำเนินไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่คล้ายแล้วเราจะลิงก์กับสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเรามันจะลิงก์กับสิ่งที่อยู่ในหัวของเราแล้วเราจะเริ่มเห็นสิ่งนั้นมากขึ้นคนที่อธิษฐานกับพระเจ้านอกจากเขาจะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชพระเจ้าเยอะเขาจะมีมุมมองในชีวิตที่จะเห็นสิ่งที่เขาอธิษฐานเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นคนที่อธิษฐานกับสิ่งบวกจะเห็นสิ่งบวกในชีวิตเยอะเราอธิษฐานเผื่อโอกาสด้านต่างๆในชีวิตเราจะเห็นโอกาสก่อนหน้านั้นถ้าเราไม่อธิษฐานเราจะไม่เซตประเภทของความเชื่อนี้ขึ้นในหัวของเราแล้วเราเดินผ่านโอกาสไปเรื่อยๆเพราะเราไม่มีประเภทนี้อยู่ในหัวของเราเราก็จะมีแต่ประเภทความคิดแง่ลบเพราะปัญหาเราจะเดินเต็มไปด้วยปัญหาไปหมดเลยเพราะเราไม่สร้างประเภทของสิ่งบวกอยู่ในหัวของเราแต่เมื่อเราอธิษฐานเรากำลังสร้างประเภทสิ่งบวกในชีวิตคนที่อธิษฐานบ่อยๆจึงเป็นคนที่เห็นโอกาสบ่อยๆในชีวิตแต่คนไม่อธิษฐานใจเห็นแต่ปัญหาตลอดชีวิตมันเป็นกลไกหนึ่งของสมองที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาผมเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์และพระเจ้าสร้างให้นี่คือกลไกอย่างหนึ่งของมนุษย์และพระองค์สร้างให้กลไกนี้สมบูรณ์ขึ้นด้วยคำอธิษฐานพระคัมภีร์จึงสอนเราจงอย่าอ่อนละอาใจในการอธิษฐานนะครับเพราะเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าบำเหน็จเป็นของคนที่แสวงหาพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเราจะเห็นบำเหน็จเราจะเห็นสิ่งดีชีวิตจะได้รับการเปลี่ยนและที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของสมองเรามีพระเจ้าที่ฟังคำอธิษฐานของเราเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่เพียงแค่กระบวนการของสมองแต่เรามีฤทธิ์เดชพระเจ้าที่ทำงานผ่านคำอธิษฐานเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่เพียงแต่พบปะผู้คนรับการสร้างจากพี่เลี้ยงมาอธิษฐานพระเจ้ามาฟังคำสอนอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราหลุดได้ก็คือการที่เรานมัสการเพราะการนมัสการเราจะร้องเพลงเราจะย้ายโฟกัสจากความยิ่งใหญ่ของปัญหาไปสู่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่มีเพลงนมัสการไหนบอกว่าโคตรปัญหาที่ใหญ่โตปัญหาที่ใหญ่นิรันดร์กาลชีวิตฉันตายแน่นะตายแน่ท่อนสร้อยคือตายแน่ตายแน่ตายแน่นะเป็นท่อนสร้อยแล้วก็เพลงจากใจไม่รอด ไม่มีเพลงนมัสการแบบนี้เลยนะครับเพลงนมัสการแต่ละเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์เปิดทะเลเปิดออกเป็นทางผ่านได้พระองค์ยังเป็นทางออกสำหรับชีวิตเราเสมอตลอดไปพระประทานหนทางยามฉันหมดสิ้นหวังทุกอย่างนะครับจะทรงนำในชีวิตเราตลอดไปมีแต่เพลงนมัสการที่บวกที่ทำให้เราเห็นสิ่งดีทำให้เราเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่มันคือการดึงตัวเราจากสภาพของการแช่อยู่กับสิ่งลบๆไปสู่สิ่งบวกและนี่แหละคือจิตวิญญาณที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นกับเจ้ามันคือการสร้างจิตวิญญาณของเราให้เข้มแข็งแล้วเราจะเผชิญโลกกับเผชิญการทดสอบต่างๆในชีวิตตอนนี้ได้อย่างดีผมอยากหนุนใจเราด้วยกระบวนการของบุตรน้อยคนนี้ที่เขากลับมาสู่สภาพของเขาเขาเริ่มต้นอย่างแรกเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ไม่ถูกต้องสภาพที่เขาเป็นอยู่ไม่ถูกต้องเขาต้องย้ายจากเซสชัน A เป็น B ให้ได้สองที่เขาต้องทำคือเขาต้องสารภาพบาปเขาต้องรู้ว่าปัญหาเขาคืออะไรเขาถึงจะสารภาพบาปได้เขาต้องระบุปัญหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนี้เพราะอะไรและเป็นสิ่งที่เขาจะต้องกลับใจทิ้งสิ่งเหล่านี้
เราสารภาพบาปแทนคนที่ลูกแก่เราไม่ได้เขาต้องสารภาพบาปเพราะเขาต้องระบุปัญหาของเขาเองได้เพื่อเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนอย่างไรและ3ที่บุตรน้อยหลงหายคนนี้ทำไม่ใช่แค่ระบุปัญหาแต่เขาเปลี่ยนท่าทีใหม่เขาเปลี่ยนท่าทีใหม่จากตัวเองเป็นศูนย์กลางมาเป็นให้บิดาเป็นศูนย์กลางให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเขาเปลี่ยนท่าทีใหม่จากความหยิ่งเป็นความถ่อมใจและเมื่อท่าทีเปลี่ยนมุมมองกับปัญหาเปลี่ยนและสิ่งที่4สุดท้ายที่บิดาทำคือเซเลเบรตกับเขาเฉลิมฉลองเอาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเขาให้เขานมัสการให้เขาได้อธิษฐานให้เขาได้ทำสิ่งดีๆจิตวิญญาณก็ได้รับการฟื้นฟูทุกวันเราอยู่ในสภาพในโลกนะครับเราเหมือนกับแกะเราก็หลงเจริญเป็นประจำแต่ทุกครั้งที่เราหลงเจริญเราต้องกลับสู่เส้นทางนี้ให้ได้ต้องกลับมาสู่เส้นทางนี้และรักษาตัวเองให้อยู่ในเส้นทางนี้เพื่อจิตวิญญาณของเราจะเข้มแข็งท่านจะไม่ใช่คนวิ่งตามความสำเร็จแต่ความสำเร็จจะวิ่งตามท่านท่านจะไม่ใช่คนวิ่งตามความมั่งคั่งแต่ความมั่งคั่งจะวิ่งตามท่านท่านจะไม่ใช่คนวิ่งตามสุขภาพที่ดีแต่สุขภาพที่ดีจะเป็นผลพลอยได้แล้ววิ่งตามท่านเองมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราวันนี้ให้โลกภายในของเราถูกสร้างใหม่กับพระเจ้าด้วยกันสิครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ